ข้อ11นะครับเมื่อนำ CuCl2 1.345 กรัมผสมกับสารละลาย CuSO4 เข้มข้น 0.2 โมล per dm กำลัง3นะครับปริมาตร50 cm กำลัง3เติมน้ำแล้วปรับปริมาตรเป็น500 cm กำลัง3สารละลายที่ได้มีความเข้มข้นของ Cu2 บวกกี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรนะครับข้อ1 0.02 ข้อ2 0.04 ข้อ3 0.10 ข้อ4 0.22 และข้อ5 0.40 ครับซึ่งในโจทย์ข้อนี้นะครับเราก็ต้องใช้ข้อมูลจากที่ทางข้อสอบเขาให้มาอยู่ที่หน้าแรกนะครับคือมวลโมเลกุลของ Cu นะครับมวลโมเลกุลเท่ากับ 63.5 แล้วก็ของ Cl นะครับมวลโมเลกุลเท่ากับ 35.5 นะครับครับผมสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือเขาต้องการให้เราหาสารละลายที่ได้นะครับจากการเจือจางแล้วก็จากการผสมและเจือจางครั้งนี้นะครับว่ามี Cu2 บวกเนี่ยกี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรนะครับซึ่งจากเราก็จะเห็นว่านะเห็นว่า Cu2 บวกนะครับมาจาก2ที่ด้วยกันก็คือที่แรกคือ CuCl2 แล้วก็ที่ที่2ก็คือ CuSO4 ใช่ไหมครับครับผม Cu2 บวกในที่แรกนะครับก็คือจาก CuCl2 ใช่ไหมครับก็เนื่องจาก CuCl2 1โมลนะครับจะเห็นว่า1โมลของ CuCl2 ก็ประกอบไปด้วย1โมลของ Cu ใช่ไหมครับ2บวกแล้วก็1โมลของขอโทษครับ2โมลของ Cl ลบใช่ไหมครับเพราะนั้น1โมลของ CuCl2 ก็เท่ากับ1โมลของ Cu2 บวกจะพบว่าถ้า CuCl2 มี CuCl2 อยู่กี่โมลก็จะมี Cu2 บวกเท่านั้นโมลนะครับเพราะนั้นเราก็หาโมล CuCl2 ซึ่งโมล CuCl2 ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับกรัมต่อด้วย MW ใช่ไหมครับหรือว่ากรัมปริมาณที่ใส่เข้าไปส่วนด้วยมวลโมเลกุลก็จะได้ว่าโมล CuCl2 เท่ากับมวลโมเลกุลเท่ากับ 63.5 บวกกับ 35.5 คูณ2แล้วก็คูณกับกรัมที่ใส่เข้าไปนะครับซึ่งโจทย์บอกมาว่าใส่เข้าไป 1.345 กรัมซึ่งในที่นี้นะครับจะได้ว่าโมลของ CuCl2 ที่ใส่เข้าไปมีทั้งหมด 0.01 โมลด้วยกันเราก็จะได้ Cu จากที่แรกนะครับก็คือจาก CuCl2 ที่ใส่เข้าไปเท่ากับ 0.01 โมลทีนี้จากที่2นะครับก็คือจาก CuSO4 ก็เช่นกันนะครับ CuSO4 จะพบว่า CuSO4 1โมลประกอบไปด้วย Cu2 บวก1โมลและ SO4 2ลบ1โมลเพราะฉะนั้น CuSO4 1โมลก็จะมี1โมลของ Cu2 บวกเช่นเดียวกันดังนั้น CuSO4 เราใส่ไปกี่โมลเราก็จะได้ Cu2 บวกออกมาเท่านั้นโมลใช่ไหมครับดังนั้นเราก็หาโมล CuSO4 ซึ่งจะเท่ากับโมลของ Cu2 บวกก็เท่ากับเราใส่เข้าไปเข้มข้น 0.2 โมลปริมาตร50 ml หรือว่า cm กำลัง3ใช่ไหมครับเพราะนั้นโมลของ Cu2 บวกก็เท่ากับความเข้มข้นหรือว่า c คูณกับ v ใช่ไหมครับก็เท่ากับ 0.2 ต่อ 1,000 ml ใช่ไหมครับคูณกับ50 ml ที่เราใส่เข้าไป 0.2 หาร 1,000 ml ใช่ไหมครับเพราะหน่วยเป็น dm กำลัง3คูณกับ50 ml ml คือ cm กำลัง3ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าโมลของ CuSO4 ซึ่งเท่ากับโมลของ Cu2 บวกซึ่งได้จากการคำนวณอันนี้ที่เราใส่เข้าไปก็เท่ากับ
0.01 โมลของ Cu2+ เพราะฉะนั้นเราจะได้แล้วว่าจากข้อมูลนะครับที่แรกจาก CuCl2 เราใส่ Cu2+ เข้าไปจากการคำนวณครั้งแรกนะครับก็พบว่าใส่เข้าไป 0.01 โมลแล้วก็อันที่2จาก CuSO4 เราได้ Cu2+ ทั้งหมดจากการคำนวณเมื่อกี้นะครับก็ 0.01 โมลเช่นเดียวกันดังนั้นแปลว่าเราใส่ Cu2+ รวมทั้งหมด 0.02 โมลใช่ไหมครับจากพาร์ทแรกบวกพาร์ทที่2เขาบอกว่าเราใส่ CuCl2 และ CuSO4 ลงไปปริมาณ1แล้วปรับปริมาตรให้กลายเป็น500 cm กำลัง3ถามว่าเรามี Cu2+ กี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรเราหาโมลได้แล้วว่าปริมาณ Cu2+ ที่เราใส่เข้าไปทั้งหมดกี่โมลอันนี้เราหาได้แล้วใช่ไหมครับต่อไปเราต้องหาโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรเขาบอกว่าเราใส่ไป 0.02 โมลแล้วปรับปริมาตรให้กลายเป็น500ปรับปริมาตรให้กลายเป็น500 cm กำลัง3หรือก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการใช่ไหมครับเพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนจาก500 cm กำลัง3เป็น dm กำลัง3ก็คือหาร 1,000 เข้าไปจะได้ว่า500 cm กำลัง3มันเท่ากับ 0.5 dm กำลัง3เพราะนั้นโจทย์ถามโมลของ Cu2+ ต่อ dm กำลัง3ใช่ไหมครับเราได้ว่า Cu2+ มีอยู่ 0.02 โมลใน 0.5 dm กำลัง3ก็จะเท่ากับ 0.04 โมลต่อ dm กำลัง3เพราะนั้นจากการผสม CuCl2 1.345 กรัมผสมกับ CuSO4 เข้มข้น 0.2 โมล per dm กำลัง3ปริมาณ50 ml เราจะได้ว่าจากการผสม2อันนี้ได้ Cu2 บวก 0.02 โมลและเติมน้ำปรับปริมาตรเป็น500 cm กำลัง3ซึ่งก็คือ 0.5 dm กำลัง3ดังนั้นสารละลายที่ได้มีความเข้มข้น Cu2 บวกกี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรก็คือ 0.02 หาร 0.5 dm กำลัง3ที่คำนวณไปเมื่อกี้ก็คือ 0.04 dm กำลังโมลต่อ dm กำลัง3นั่นเองตอบข้อ2ครับ